มันจะมาเช้าไงแม่ถึงบอกไม่น่าหรอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆอีกวันนึงเลยค่ะอากาศดีเนาะเดินผ่านตรงนี้เลยเนื่องจากช่วงฤดูกาลนี้นะคะทางสวนของพระราชวังแวร์ไซน์เนี่ยได้มีการจัดแสดงการโชว์ของน้ำพุขึ้นนะคะฉะนั้นค่าชมสวนและค่าชมพระราชวังเนี่ยก็จะแยกราคาออกจากกันค่ะเห็นคนขับรถกอล์ฟผ่านนะคะเอ้ยได้ไอเดียพาลูกสาวขับเล่นดีไหมมาดูราคาแล้วนั่งรถไฟแทนแล้วกันนะหนูถือกล้องแม่ก็ได้แล้วหนูถ่ายรูปลงไปยิ้มไหนยิ้มกล้องเป็นกระจกยิ้มกล้องเป็นกระจกนะพื้นที่ส่วนนี้ก่อนที่จะมาเป็นพระราชวังแวร์ไซน์นะคะเต็มไปด้วยป่าและเขาพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสทรงนิยมล่าสัตว์ในป่าเป็นอย่างมากนะคะก็ทรงเห็นว่าตำบลแวร์ไซน์นี่แหละน่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อการล่าสัตว์จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาโดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆสำหรับพักชั่วคราวเท่านั้นค่ะต่อมานั้นนะคะในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14พระองค์ก็ทรงตัดสินพระราชหฤทัยย้ายราชสำนักมาอยู่ที่เมืองแวร์ไซน์แห่งนี้พระองค์ทรงได้ปรับปรุงพระตำหนักหลังเก่านะคะให้กลายมาเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามและหรูหราที่สุดในยุโรปค่ะพระราชวังแวร์ไซน์นะคะเป็นสถานที่พำนักของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16นั่นเองเมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นนะคะพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่1แห่งฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนพระราชวังแวร์ไซน์มาเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสค่ะบ่ายโมงสบายๆค่ะร้อนแต่ว่าอยู่ในร่มก็โอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีตรงหน้าต่างเลยมานั่งแบบว่าปิกนิกทานข้าวกับลูกสาวกันตรงนี้จังเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วมันจะขึ้นดีอะไรนะเรามาปิกนิกกันค่ะที่สวนนะคะก็ตอนแรกเนี่ยจะมาพระราชวังแวร์ไซน์เนี่ยจะเข้าชมช่วงเช้าแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเต็มหมดเลยก็เลยได้มา คิวเนี่ยเข้าชมพระราชวังได้ตอนบ่าย14:30และทีนี้ก็เลยแบบได้ไอเดียว่าถ้าตอนเช้ามาเดินชมสวนก่อนแล้วตอนบ่ายเข้าวังเสร็จแล้วเราก็กลับปารีสอย่างนี้มันน่าจะโอเคกว่ามันจะได้ไม่ร้อนมากนะคะเมื่อกี้ก็เท่าที่เห็นที่เราแบบนั่งรถไฟกันมาอุ้ยสบายมากเลยเราเข้าจากด้านข้างสวนเพราะว่าด้านข้างสวนมันจะมีที่จอดรถฟรีค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะไม่รู้หล่นเรียบร้อยหล่นแล้วเหรอในอดีตการนำน้ำจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะนำมาสร้างน้ำตกหรือน้ำพุเนี่ยซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็มีแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะคะที่บูสเก้เดลาเซลเดบาลตรงนี้นะคะที่สามารถมีน้ำรอดอยู่ได้ค่ะลานน้ำพุแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของพระองค์บวกกับสัญลักษณ์ตัวแทนของพระองค์ก็คือพระอาทิตย์นั่นเองนะคะเมื่อชมสวนกันเสร็จนะคะเราก็ย้อนมาเข้าทางด้านหน้าของพระราชวังค่ะซึ่งทางลูกสาวก็ดีใจนะคะมีแบบว่าไกด์เป็นภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยส่วนคุณแม่ก็ถนัดเป็นภาษาฝรั่งเศสไปเสียดายว่าน่าจะมีภาษาไทยเนาะ ห้องสวดมนต์แห่งนี้นะคะพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยสร้างเสร็จไว้เมื่อปี 1710 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานอภิเษกสมรสของพระเจ้าหลุยที่16และนางมารีอัลโทเนตอีกด้วยนะคะห้องแรกๆของการเดินเข้าชมพระราชวังแวร์ซายก็จะเต็มไปด้วยภาพวาดสีน้ำมันสวยทั้งนั้นเลยค่ะจากศิลปินชื่อดังแล้วก็ภาพวาดเนี่ยได้บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะส่วนมากจะเป็นภาพวาดของกษัตริย์ของผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในอดีตทั้งนั้นค่ะก็จะแนะนำนะคะให้ใช้audio หูฟังเป็นไกด์ซึ่งสามารถเลือกภาษาที่เราเข้าใจได้แล้วก็กดหมายเลขตามที่อยู่หน้าห้องหน้าภาพวาดนั้นๆนะคะก็จะอธิบายให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีไกด์เป็นบุคคลมาอธิบายให้เราเลยการเข้าชมก็จะได้รับชมเป็นห้องๆไปนะคะซึ่งกษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อห้องนั้นนะคะตามเทพโบราณซึ่งได้เปิดให้เหล่าข้าราชการข้าราชบริพารนะคะได้เข้ามาใช้งานในการประชุมในพิธีงานต่างๆที่กษัตริย์เป็นผู้จัดขึ้นค่ะหนังข้างบนมันจะเป็นพันภาพ history ต่างกันนะห้องแห่งนี้พระเจ้าหลุยที่14ทรงใช้ในการบรรทมเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นค่ะและปีคริสตศักราช1685นะคะห้องแห่งนี้ได้ใช้เป็นห้องรับรองของงานมงคลสมรสของท่านดยุคแห่งบูบงค่ะเรามาถึงห้องกระจกแล้วลูกห้องกระจกเป็นห้องที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระราชวังแวร์ซายถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นจุดหัวใจหลักของพระราชวังเลยที่นักท่องเที่ยวทุกคนถ้ามาแล้วต้องมาให้ถึงห้องแห่งนี้นะคะห้องนี้ประกอบด้วยกระจกทั้งหมด357บานนะคะบนเพดานตามผนังก็จะมีการแกะสลักสีทองภาพวาดนะคะมีโคมไฟโคมระยะคริสตัลแพรวๆอยู่ทั่วห้องเลยเวลาเราถ่ายรูปถ่ายภาพออกมาเนี่ยโอ้โหแบบสวยงามอลังการมากๆก็ส่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์นะคะความรุ่งเรืองในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยที่14นั่นเองค่ะปี 1661 นะคะพระเจ้าหลุยที่14เป็นผู้สั่งให้ต่อเติมห้องกระจกแห่งนี้นะคะเพื่อหลบหนีความวุ่นวายจากปารีสนะคะเอามาไว้เพื่อพักผ่อนหาความสำราญนะคะก็เลยสร้างขึ้นมาให้ใหญ่อลังการสวยงามพระเจ้าหลุยที่16นะคะและพระนางมารีองโตเนตเนี่ยเป็นพระราชวงศ์2พระองค์สุดท้ายที่พำนักในพระราชวังแวร์ซายน์แห่งนี้ค่ะดีนะว่าเรามาสวนตอนเช้าแล้วเข้าวังตอนบ่ายไม่งั้นคือแบบอยู่ไม่ไหวแน่ห้องนี้เป็นห้องบรรทมของพระราชินีของพระเจ้าหลุยที่14นะคะก็ได้มาถูกตกแต่งดัดแปลงหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่18ค่ะยังเป็นห้องที่ใช้ในการประสูติของเหล่าเจ้าชายเจ้าหญิงทายาทลูกๆหลานๆของกษัตริย์ฝรั่งเศสนะคะรวมทั้งหมด19คนด้วยกันค่ะตั้งแต่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นนะคะพื้นหินอ่อนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มีให้เห็นเพียงน้อยนิดเท่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยพื้นไม้ปาเก้ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะบันไดหินอ่อนที่เห็นนั้นนะคะก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องป้อมยามค่ะซึ่งมีบอดี้การ์ดทั้งหมด12คนด้วยกันที่สามารถเข้าออกใน พระตำหนักในห้องบรรทมของพระราชินีแห่งนี้ได้เดินต่อมาอีกหน่อยนะคะเราก็จะมาเจอห้องที่เต็มไปด้วยรูปภาพของนโปเลียนค่ะเต็มไปหมดเลยนโปเลียนนะคะหรือนโปเลียนโบนาปาร์ตถือว่าเป็นรัฐบุรุษและผู้นำทางทหารชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเขาได้นำทัพที่ประสบความสำเร็จมากมายค่ะในช่วงสงครามการปฏิวัติฝรั่งเศสและเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสในพระนามว่านโปเลียนที่1ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1804จนถึงปีคริสตศักราช1814เขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะการทำสงครามและการบริหารกองทัพต่างๆของเขาเนี่ยยังได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนของวิชาทหารทั่วโลกด้วยนะคะแม่ไปยืนนะหนูถ่ายรูปให้แม่ไปยืนนะหนูถ่ายรูปให้แม่ไปยืนนะหนูถ่ายรูปให้โอ้โหรู้สึกสำคัญขึ้นมาบางทีเลยเดินเข้าซุ้มไปแล้วตอนนี้บ่ายแก่ๆคนก็น้อยนะคะคนไม่เยอะมากยังมีอีกหลายห้องหลายภาคส่วนที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูกันนะคะห้องเย็นมากเลยจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมแล้วนะคะตรงจุดทางออกก็จะมีร้านค้าที่ขายของที่ระลึกด้วยค่ะมาข้างนอกแดดแรงมากเลยแว่นตากันแดดอยู่ในกระเป๋าว่า See you next time ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่รับชมกันจนจบนะคะขอบคุณวันอากาศดีๆขอบคุณท้องฟ้าใสๆขอบคุณคุณสามีขอบคุณคุณลูกสาวขอบคุณคุณลูกชายและตอนต่อไป